็ลองทำกันดูนะคะหอยหลอดผัดพริกเผาเนื้อกำลังอร่อยเลยเนี่ยวันนี้ป้าปูได้หอยหลอดแช่แข็งมากนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวมานั่งแกะกันป้าปูจะขออนุญาตแกะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปผัดหอยหลอดกันเนาะเนี่ยนะคะส่วนผสมที่ป้าปูใช้เดี๋ยวป้าปูจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้ก็อย่าลืมป้าปูชอบใส่ไอ้นี่ด้วยอะไรนะกระชายอะไร to put a little bit of Chinese key so it smell lovely that's all the ingredient I use and a little bit of salt and sugar a little bit for the seasoning เนี่ยนะจ๊ะอุปกรณ์มีหอยด้วยหอยหลอดนะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้ว400กรัมเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้ะผัดกันเลยจ้ะป้าปูจะตำพริกหยาบๆหน่อยนะคะใส่อันนี้ไปนิดนึงเนาะพริกไทยดำพริกสดแล้วก็กระเทียมใส่เยอะหน่อยกลิ่นจะได้ไม่คาวเนาะแล้วก็ป้าปูชอบกลิ่นไอ้นี่สักนิดนึงเนาะผิวมะกรูดเขาจะได้ไอ้นี่กลิ่นจะได้หอมๆผิวมะกรูดแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ป้าปูชอบใส่ผิวมะกรูดไปหน่อยตำไม่ต้องละเอียดมากนะคะหยาบๆก็พอเรียบร้อยละเพราะว่าป้าปูใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเขาก็จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะแต่เขาจะหอมดีป้าปูเขาเลยชอบตำพริกอันนี้เพิ่มมาอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปผัดให้มันหอมเผ็ดๆร้อนๆเลยนะเหมือนเดิมนะคะน้ำมันพืชไม่ต้องรอให้เขาร้อนมากนะคะเดี๋ยวจะไอกันยกใหญ่แค่ไอ้นี่เดี๋ยวให้เขาหอมๆมันนะคะพริกที่เราตำไว้เนาะหอมเลยหอมไปเลยพริกหอมเยอะก็ใส่ไปเลยค่ะผักเนาะอันนี้ด้วยเราหอมเราเริ่มหอมแล้วตอนนี้เราก็เอาอันนี้ใส่ได้เลยจ้ะผัดหอมแล้วเราก็มาผัดอันนี้ก็สุกขึ้นนิดนึงผัดหอยหลอดเราให้สุกปลาปูทำเยอะเลยค่ะวันนี้อยากกินมาก จะหอมมากเลยเติมน้ำไปนะคะน้ำล้างคกของเรานะคะอย่าทิ้งปลาปูล้างไปเลยจะได้แบบมีน้ำขุกขิกนิดนึงกว่าเราจะผัดเสร็จเขาก็แห้งแล้วก็หอยเขาก็จะได้สุกด้วยหน่อยนึงนะคะน้ำพริกเผาตามไปเลยค่ะจะได้หอมๆนี่นะคะตอนแต่เขายังมีน้ำอย่าผัดหอยนานเพราะว่าเดี๋ยวนานไปแล้วเดี๋ยวหอยเขาจะเหนียวนะคะผักเราก็ใส่ไปเลยค่ะแครอทผักเยาว์อย่าหั่นหนานะคะเพราะว่าเราผัดแป๊บเดียว เราไม่ต้องการให้หอยเหนียว ผัดแป๊บเดียวเพราะผักก็จะได้สุกกรอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็มาปรุงรสกันได้เลยรอให้น้ำก็ขวดนิดนึงป้าปูจะชอบเติมมันนิดนิดนึงน้ำมันหอยให้เขาเหมือนคนใส่ผงชูรสอ่ะแต่ผัดปลาปูชอบใช้น้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงเนาะผงรสตามใจชอบเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะเค็มๆหวานหวานนะคะน้ำปลาใส่น้ำปลานิดเดียวพอนะคะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วก็ใส่เกลือแทนถ้าเกิดว่ารสชาติไม่ถูกใจอะไรเงี้ยขั้นตอนนี้จะเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเสร็จละพอเราปรุงรสเสร็จแล้วก็เสร็จใส่อันนี้เข้าไปให้หอมๆจบค่ะเป็นอันจบพิธีอย่าลืมชิมหอยก่อนอย่าลืมชิมก่อนนะคะเพราะบางทีเราซื้อหอยเนี่ยเป็นหอยแช่แข็งเนี่ยเขาอาจจะใส่เกลือเค็มๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมเรียบร้อยนะคะค่ะรสชาติถูกใจอย่างที่ป้าปูบอกกันนะคะ
อย่าหั่นผักหนาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผัดนานแล้วเดี๋ยวหอยลายเราเขาจะเอ้ยหอยหลอดเราเขาจะเหนียวเนี่ยนะคะน้ำขบคลิกพอเรียบร้อยไม่น่าคุกคิกเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยจ้ะนี่นะคะหอยหลอดผัดน้ำพริกเผาปลาปูก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อไม่เหนียวนะคะเพราะว่าเราต้องผัดอย่างเร็วอย่างที่ปลาปูบอกอร่อยลองทำกันดูนะคะหอยหลอดผัดพริกเผาเนื้อกำลังอร่อยเลยเนี่ย